จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานนอนหน้ากันสิได้ดำหน้าตอนเช้าเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็ประมาณ 5:40 นะคะเนาะก็ยังบ่ทันได้ 6:00 นอยู่ค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21แล้วนะคะเนาะวันศุกร์ที่21เดือนมิถุนาพ.ศ.67นะคะเนาะสู่เด้อจ้าเด้อเช้าให้เช้าหน้าเฮาพอบ้านแล้วก็ขาดไว้ตั้งเมื่อคืนแล้วนะคะทุ่มหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วขาดนะแต่เลยสีดำตะเศร้าพ่อแม่พี่น้องแดดมากสวยมากอะกระดำบ่ได้นะคะเนาะแดดทุกมือนี่บ่คือแดดตะกี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมูเจ้าว่าบ่ก็ได้ขาดตะเศร้าดำตะเศร้านะคะเนาะกระดำหน้ากันตาตากาตาแรกจะใกล้เบิดแล้วเนาะค่ะเนาะตกกาหาตาพ่อแม่พี่น้องปีนี้พี่กาย4ตาปีนี้5ตาก็ค่อยดำเล่นไป2เท่านี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้จ้างดอกค่ะก็ดำขึ้นมาแล้ว3ไฮเนาะค่ะเนาะเห็นบ่จ้าดำเมื่อวานนี่แม่บ้านก็พ่อบ้านพากันดำเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะให้ขอกล้วยหน้าเถียงนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องท่านเด็กเคืองอยู่ค่ะดำท่านเด็กเคืองไฮอยู่เนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้าเครื่องเที่ยวนี่ละพ่อบ้านกำลังขาดอยู่นี่ละเครื่องก็เป็นเครื่องนี่ละรอบนี่ละ อันบ่ได้ดำเบิดมือพ่อแม่พี่น้องดำใช่ละมือละ30 40มัดพ่อแม่พี่น้อง ดำหน้าบ่ได้ดำเบิดมือเนาะค่ะเนาะมันหลายเวียกพ่อแม่พี่น้องบ่คือแต่สมัยแต่พ่อแต่แม่เฮาผ้าดำตะกี้เด้เวียกก็มีหน้าเดียวดำหน้าเบิดมือปวดแอวก็ปวดจนว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกมื้อนี่ฟ้าวดำแต่เช้าดิพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านก็พ่อบ้านดำจังซี่ดิค่ะบ่ค่อยบ่เมื่อยเฮามื้อรุ่นมาเฮาก็สิมีแห้งสู่ต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวิถีชาวนามาฝากเพื่อนๆเป็นยังสี่ละพ่อแม่พี่น้องวิถีชีวิตชาวนาบ้านเฮาตื่นขึ้นมากอะได้เฮ็ดหน้าดำหน้าเพราะว่าฮอดฤดูกาลแล้วเนาะค่ะเนาะไปแม่บ้านสิพาไปเบิ่งตะกร้าเนาะค่ะเนาะเหลือหลายบ่ก็นี่ล่ะค่ะเพิ่นก็ลกได้ก็เหลือซ้ำนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเหลือซ้ำเห็นนี่ล่ะก็เหลือบ่หลายเนาะค่ะเนาะลกอีก3เทื่อก็สิเบิดอยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องแล้วลกกาผู้เดียวเด้ค่ะพ่อบ้านลกกาผู้เดียวแม่บ้านเป็นผู้ดำอันแล้วลกแล้วแล้วก็ไปดำซอยแม่บ้านเนาะค่ะเนาะเห็นแล้วค่ะเห็นบ่นี่พ่อแม่พี่น้องประมาณ30มัดนี่ล่ะค่ะเฮ็ดเวียกบ่ได้ดำเบิดมือเนาะค่ะเนาะพ่อบ้านขาดแล้วแม่บ้านก็สิเอากาลงไปดำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ดีค่ะพ่อบ้านขาดแล้วแม่บ้านก็สิได้ไปดำกันเด้อค่ะเด้อสวยมากแดดมากได้ขาวโฮมพ่อแม่พี่น้อง
ดำดีๆพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเสียอย่างเดียวว่ามีน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำได้สูบดำเอาพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาครอบครัวอีสานนอนหน้ากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เท่านี้ก็เด้อค่ะ